พบข้อมูล Mac รุ่นใหม่ใน Steam นะคะซึ่งอาจจะเป็น MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วหรืออาจจะเป็น Mac Mini รุ่นชิป M2 และคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2023ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมีรายงานการพบข้อมูล Mac รุ่นใหม่นะคะที่ใช้รหัส Mac 146และ Mac 154ในฐานข้อมูล Steam ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการเล่นเกมนั่นเองนะคะและสัดส่วนในการใช้งานเนี่ยอยู่ที่ 0% นั่นหมายความว่า Mac รุ่นใหม่นี้เนี่ยอาจจะถูกนำเข้าไปทดสอบในแพลตฟอร์มแต่ว่ายังไม่มีการใช้งานเล่นเกมในระบบนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เห็นรายงานหรือว่าข่าวลือเกี่ยวกับ Mac รุ่นชิป Apple Silicon ตัวใหม่เยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะรหัส Mac 146นะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีการเผยคะแนนทดสอบประสิทธิภาพ Geekbench 5ของชิป M2 Max รุ่นใหม่ที่ใช้รหัส Mac 146มาพร้อมกับ CPU 12คอร์ RAM 96GB นะคะซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นของ Mac Studio รุ่นใหม่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าสามารถเพิ่ม RAM ได้สูงสุด 128GB เลยค่ะสำหรับคะแนนประสิทธิภาพของชิป M2 Max นี้นะคะมีคะแนนซิงเกิลคอร์อยู่ที่ 1,853 คะแนนและมัลติคอร์นะคะอยู่ที่ 13,855 คะแนนเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนเนี่ยสูงกว่าชิป M1 Max ของ Max Studio มากๆเลยถ้าหากว่าเทียบกันแล้วเนี่ยคะแนนซิงเกิลคอร์จะอยู่ที่ 1,755 คะแนนและมัลติคอร์อยู่ที่ 12,333 คะแนนค่ะจากข้อมูลนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าชิป M2 Max เนี่ยมีคะแนนประสิทธิภาพสูงกว่าชิป M1 Max ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะซึ่งก็คาดว่าชิป M2 Max นี้เนี่ยอาจจะถูกนำไปใส่ใน Mac รุ่นใหม่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือมาเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมี MacBook Pro ชิป M2 Pro และ M2 Max เปิดตัวในช่วงปลายปี2022ไม่ก็ช่วงกลางปี2023ค่ะแต่ในตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายปี2022แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัว Mac รุ่นใหม่แต่อย่างใดซึ่งก็คาดว่า Apple นะคะก็อาจจะเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปี2023นะคะประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ